พวกเราทั้ง3คนจะมาทำคลิปรีแอคกันค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเนี่ยไปชมหนังโฆษณาดีมอของพี่มิลลี่กันค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปดูค่ะฟังว่าเพลงดังเพลงดังหนูต้องไปเรียนนักร้องไม่ใจเย็นอ่ะน้องฟิวร้องไหมไม่ร้องอย่างเท่อะนั่งตรงนี้ได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับสบายแนะนำตัวชอบการแต่งตัวชื่ออะไรทำอาชีพอะไรชื่อมินนี่ค่ะอาชีพคือนักทดลองค่ะไม่ค่ะคือมินิอ่ะมันเป็นแค่การทดลองหนึ่งของมินิค่ะพี่ทุกคนงงการทดลองว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ว่าต้องเจออะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาดูเลยว่าทดลองอะไรแล้วหนูอ่ะเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆคือหนูรู้สึกว่าแบบถ้าเราไม่ได้ลองแล้วคงจะไม่รู้แล้วในอนาคตถ้าเรามองย้อนกลับมาเนี่ยแล้วคงจะเสียดายมากๆเลยการลองก็เหมือนการทดลองทดลองมาเยอะแค่ไหนเล่าให้ฟังเหมือนจะเยอะเนี่ยดูจากท่าหนึ่งแล้วน่าจะนะมีโฆษณาเขาอยู่อันนี้อยากจะบอกว่าอร่อยมากนี่การทดลองครั้งแรกของหนูน่าจะประมาณ6ขวบโอ้ย้อนไปไกลเลย6ขวบหนูจำอะไรไม่ได้เลยไปแข่งเล่าอินทานคุณธรรมเรียบร้อยลาบคาบค่ะลาบทั้งแผงค่ะจะเพื่อนเอ่ยจะครูอาจารย์กรรมการเรียบร้อยค่ะลาบมากใช่ไหมสนุกมากจนลาบเลยต่อมาเนี่ยน่าจะเป็นตอนหนู7ขวบไม่ใช่เป็นการลองอันที่สองเพิ่มอีกนิดเพิ่มอีกนิดทีละนิดทีละนิดเหมือนลุ้นอยู่จะพูดอะไรไม่ในภาษาอังกฤษต้องนึกมาสวัสดีนะเชื่อเลยหนูเคยไหมนี่ไงเมื่อกี้เพิ่งเรียนอังกฤษมาเลยหนูนึกอย่างนี้เลยมันแปลว่าอะไรมันอ่านว่าอะไรนะคำตอบคือไม่มีใครฟังรู้เรื่องเลยพี่ดูหน้าตาอย่างนี้เป็นแบบว่านิทานภาษาอังกฤษว่าลุ้นในอะไรเนี่ยการลองคณิตศาสตร์ของหนู9ขวบค่ะ9ขวบตอนนี้ไม่ได้เล่าอีกค่ะละค่ะแต่สัญญาก็คล้ายๆกันเลยโอ้ยเป็นความโชคร้ายของหนูเองค่ะเพราะปีนั้นเนี่ยน้ำท่วมใหญ่มากค่ะแล้วคนดูอ่ะมีอยู่2คนก็คือป้าหนูกับพ่อเพื่อนที่แสดงด้วยกันท่วมไปไหนแม่หนูยังไม่ได้ดูเลยครับพี่เพราะแม่ไปเรือไม่เป็นโอเค6ขวบตกรอบ7ขวบตกรอบ8ขวบ9ขวบน้ำท่วมไม่มีคนมาดูโอเคแล้วเป็นความสวยเดี๋ยวเป็นความสวยครับใช่โอเคความสวยแล้วไงแล้วก็เราฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วก็วัยรุ่นแล้วตอนวัยรุ่นเหรอคะตอนวัยรุ่นหนูประกวดแหลกเลยค่ะแหลกมากประกวดไปโอ้โหเต้นเดี๋ยวเขาคือเป็นวัยรุ่นเขาคือต้องเลิกประกวดใช่ใจเย็นประกวดเขาไปแดนเนี่ยแบงบ้างแต่จำภาพไม่ได้มาล็อกภาพเป็นไงมันจะแบงหน่อยแล้วเป็นไงแล้วเจออะไรนะเจออะไรที่ใช่ป่ะก็ยังไม่ได้เจออะไรที่แบบใช่แบบตรงสเปคขนาดนั้นสเปคใช่เลยจนมาประกวดเดอะแรปเปอร์ค่ะใช่ย่อ M I L L I กำลังครั้งหนึ่งในเดินชนนบทมาที่จอที่คอยสอนตามด้วยลูกแกะทั้งหมดหลังจากที่เป็นประธานแกะกูก็เลยกลายเป็นกบฏจะแกะเขาเป็นแกะดำมีเริ่มมีป้ายไฟเริ่มมีคนรู้จัก MC ค่ะชนะไม่ชนะท้อไหมแพ้มาตลอดนี่ถือว่าพี่เขาเก่งนะใช่ถึงจะแพ้ทุกรอบแต่เขาก็ยังทำอยู่ไงลูกลองไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มาใจนะใช่แล้วเปิดนะพอได้ลองอะไรคำว่าท้อหรือคำว่าแพ้มันไม่ควรจะอยู่ในวจนานุกรมของนักทดลอง
ยินดีด้วยนะครับสักเซสตีสักเซสของพี่นี่แปลว่าอะไรคะแปลว่าสำเร็จครับคือสักเซสยังสักเซสยังเลยแปลว่าจบค่ะแต่หนูยังไม่จบตอนนี้อยากลองสักเซสแต่ละคนไม่เหมือนกันอยากไปมวยค่ะจากการเป็นแคปมานี้ไปมวยต่อเขาลองไปเรื่อยๆไงลูกใช่อยากลองอะไรก็ลองเขาถึงได้บอกยิ่งลองยิ่งเล่นยิ่งปังมันได้ดูแล้วนะแม่นึกถึงตอนเป็นเด็กเลยตอนเป็นเด็กแม่ก็อยากลองอยากทำหลายๆอย่างเหมือนกันแม่เคยลองอะไรบ้างอ่ะเล่าให้พวกเราฟังหน่อยเรื่องที่ทำให้แม่รู้ว่าแม่ถนัดหรือไม่ถนัดในเรื่องเรียนก็คือแม่เคยจะทดลองสอบแข่งขันวิชาภาษาไทยด้วยนะใช่เหรอแม่เราได้ของรางวัลแม่ไม่ได้เข้ารอบเลยแล้วก็ไม่ได้ของรางวัลด้วยทำไมเป็นงั้นล่ะแม่อุตส่าห์ได้ลองแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้ยอมแพ้นะแม่ก็ไปแข่งขันอีกแต่รอบนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เหมือนแม่รู้สึกว่าเวลาแม่สอนคณิตเราอ่ะก็ดูเก่งนะใช่แต่รอบนี้แม่ได้เข้ารอบด้วยแล้วก็ได้ของรางวัลด้วยนะพี่ธรรมดานะแม่เราอ่ะแม่เราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยใช่เพราะแม่เคยบอกพี่ตอนเด็กเวลาพี่แบบว่าเรียนคณิตแล้วแบบไม่ค่อยรู้เรื่องแม่ก็จะสอนพี่นะวิชาใช่ถึงทำให้รู้ว่าแม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขไงแบบนี้นี่เองฟิล์มก็เหมือนกันนะแม่ฟิล์มได้ลองยื่นพอร์ตโฟลิโอส่งมหาลัยเพราะว่าช่วงนั้นอะฟิล์มอยู่ม.6ใช่ไหมค่ะแล้วก็เหมือนพอร์ตอะเขาให้สิ้นสุดรับอะประมาณช่วงสิ้นเดือนกุมภาแล้วตอนนั้นต้นเดือนเพิ่งรู้ตัวว่าแบบเอ๊ะจะทำพอร์ตดีไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้ลองทำพอร์ตแล้วก็ยื่นไปทางมหาลัยดูสุดท้ายเมลกลับมาว่าฟิล์มอะติดรอบพอร์ตติดรอบพอร์ตเสร็จเขาก็ต้องคัดมาถึงสัมภาษณ์ใช่ไหมค่ะสัมภาษณ์เสร็จผ่านไม่ผ่านก็ต้องดูทีสุดท้ายฟิล์มผ่านเป็นหนึ่งในสี่ที่ได้อะใช่เพราะว่าเขารับประมาณ4คนในรอบนั้นแล้วคือเหมือนติดสัมภาษณ์20กว่าคนมั้งรับ4คน4คนคือหนึ่งในนั้นน่ะก็คือถ้าฟิล์มแบบว่าไม่ลองส่งพอร์ตไปใช่ป่ะก็คือพลาดโอกาสทุนนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นทุน 100% ด้วยนุ้ยเก่งเนี่ยใช่เก่งมากเขาถึงได้บอกไงต้องลองก่อนได้ไม่ได้ไม่เป็นไรใช่แล้วเรื่องของฟิล์มมีหรือเปล่ามีสิพี่ฟิล์มก็คือใช่ไหมตอนนั้นน่ะน้องฟิล์มไปสอบเข้าไปใน EP ที่สวนกุหลาบแต่ก็ไม่ได้ไงเพราะว่าแบบข้อสอบมันยากด้วยแล้วคนก็แบบเข้ามาสอบเยอะใช่ไหมน้องฟิล์มก็แบบเสียใจมากเลยอุตส่าห์ตั้งเป้าหมายเรื่องนี้ว่าเออยังไงก็ได้แต่สรุปก็ไม่ได้แต่น้องฟิลก็พยายามเต็มทีแล้วแหละแล้วน้องฟิลเนี่ยก็ไปสอบที่อื่นมาด้วยที่บางประกอบใช่ไหมแล้วน้องฟิลก็ตีใช่ใช่ถ้าเราไม่ลองก็ไม่รู้นะเนี่ยใช่รอบนั้นนะแม่สงสารน้องฟิลมากเลยนะเห็นฟิลแบบว่าอยากเข้า EP ด้วยแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษไงพ่อแบบว่าไม่เตี๋ยร้องห่มร้องไห้มาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรไงได้ลองแล้วว่าแบบข้อสอบเป็นยังไงที่นั่นถูกต้องแล้วน้องฟิลเนี่ยก็ไปลองสอบมาได้แล้วคือแบบตอนแรกก็ไม่สอบแล้วจะอยู่ที่เดิมใช่แต่คือลองสอบแล้วก็ได้เข้าจ้าบางอย่างเราได้ลองทำแล้วถึงไม่สำเร็จแต่เราก็ทำเต็มที่แล้วพอมองย้อนกลับไปในวันนั้นนะเราจะไม่เสียดายใช่ค่ะแม่ใช่ค่ะและไม่เสียใจที่เราไม่ได้ลองทำสิ่งที่สำคัญคือเราได้ลองทำและได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์จากสิ่งนั้นจริงค่ะแม่ใช่ค่ะแม่ลองเนี่ยว่ามองเหมือนในโฆษณาเลยนะและอย่างนะเราเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างเลยนะที่ได้ไปลองทำหรือว่าลองไปเล่นกันอย่างล่าสุดเดอะฟิลที่เราลองไปเล่นเจ็ตเซิร์ฟกว่าจะเล่นได้กว่าจะยืนกว่าจะเลี้ยวโค้งได้นะก็นานพอสมควรเลยนะใช่ค่ะพี่ฟิล์มพอได้เล่นแล้วอ่ะสนุกมากๆเลยตอนแรกใช่ไหมแม่น้องฟิลอ่ะคิดว่าจะยืนไม่ได้ด้วยแต่ถ้าน้องฟิลไม่กล้าใช่ไหมน้องฟิลอ่ะคงพลาดของสนุกสนุกแบบนี้ไปแน่ๆแต่พอเล่นไปแล้วอ่ะมันสนุกมากเลยพี่ฟิล์มจริงน้องฟิลพี่ก็ชอบสุดยอดมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะแม่ก็เหมือนเซิร์ฟสเก็ตไงไม่ได้ลองเล่นก็กลัวว่าจะเล่นไม่ได้ใช่ค่ะแม่ตอนแรกใช่ไหมน้องฟิลก็กลัวลงกลัวเจ็บแต่พอเล่นเป็นอ่ะติดใจเลยพี่ก็เหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวชอบเล่นสเก็ตบอร์ดไงก็ไม่กล้าลองเซิร์ฟสเก็ตเพราะมันสูงมาด้วยเล่นยากพอได้ลองก็ชอบเหมือนกันสนุกมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้น้องฟิลมีเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็สเก็ตบอร์ดเยอะเลยได้ลองเล่นแล้วสนุกมากเหมือนแม่เลยตอนแม่หัดปั่นจักรยานครั้งแรกนะ
ตอนนั้นนะบ้านไหนมีจักรยานคือเจ๋งที่สุดเลยบ้านแม่มีด้วยใช่ไหมใช่ตาซื้อมาให้แม่หัดปั่นแล้วตอนหัดปั่นทำยังไงรู้ไหมยังไงแม่หน้าบ้านแม่เป็นทางลาดใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วถ้าจะหัดปั่นอะก็ต้องไปปิดประตูรั้วก่อนปิดประตูรั้วก็กลัวแม่แบบว่าปั่นแล้วเลยออกนอกถนนไม่ไงไม่เป็นใช่ไหมใช่เดินไม่เป็นนั่นแหละเราก็ปั่นอย่างนั้นเลยค่ะพอล้มก็อยู่ตรงประตูรั้วนั่นแหละก็จะไม่ออกไปไหนใช่คุณตาทำถูกแล้วแต่ก็ทำให้แม่ปั่นจักรยานเป็นไวขึ้นพอมาหักขับมอเตอร์ไซค์นะแป๊บเดียวเป็นเลยแม่ไม่กลัวแล้วจริงแบบสมดุลมันได้ไงใช่แต่ว่าตาก็โหดอยู่เหมือนกันนะแม่ใช่จ้ะแต่ถ้าแม่กลัวไม่กล้าปั่นจักรยานในวันนั้นนะตอนนี้แม่ก็ปั่นจักรยานไม่เป็นหรอกลูกแล้วฟิล์มฟิวอะดูโฆษณาดีมอแล้ววันนี้ดื่มนมดีมอกันหรือยังยังเลยค่ะแม่เอามาดื่มกันเลยเพราะเขาดีมีประโยชน์มีวิตามิน B12 ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองและให้พลังงานด้วยนะเอามาให้ฟิล์มดื่มด้วยนะลูกจะได้มีพลังไปลองทำสิ่งที่อยากทำไงค่ะแม่น้องฟิล์มไปหยิบมาให้แล้วค่ะนี่ของแม่ขอบใจจ้าของพี่ฟิล์มค่ะขอบใจจ้าน้องฟิล์มอร่อยมากเลยค่ะแม่ใช่จ้ะพี่ฟิล์มแม่น้องฟิวอ่ะก็มีสิ่งที่อยากจะลองทำอยู่นะน้องฟิวอ่ะอยากลองไปออดิชั่นดูอยากรู้ว่าตัวเองอาจจะทำได้หรือเปล่าอยากลองก็ลองเลยลูกแต่ว่าอย่าให้เสียการเรียนก็พอแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาและความเหมาะสมนะคะแม่จ้าไม่แน่นะแม่อาจจะมีลูกเป็นนักร้องก็ได้ใช่ฟิล์มอาจจะมีน้องสาวเป็นศิลปินใช่แม่แต่ฟิล์มอ่ะก็อยากลองหาธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองดูเหมือนกันนะลองศึกษาดูลูกว่าอยากทำอะไรได้ค่ะแม่เดี๋ยวฟิล์มจะลองหาข้อมูลดูก่อนดีเลยยิ่งลองยิ่งได้ประสบการณ์แล้วเพื่อนๆล่ะคะดูหนังโฆษณาดีเมาส์ใหม่กันหรือยังแล้วเพื่อนๆเคยทำอะไรกันมาแล้วบ้างก็คอมเมนต์บอกเรากันได้นะคะอย่าลืมนะคะลองเนเวอร์วองค่ะการลองในสิ่งที่ดีไม่ใช่เรื่องผิดแม้จะไม่ประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญคือเราได้ลองทำได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์จากสิ่งนั้นค่ะใช่ค่ะยิ่งลองยิ่งเรียนยิ่งปังนะคะทุกคนใช่ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปเยอะๆเลยนะคะค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย